สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนี่ทุกคนคือปอเนี่ยตื่นเต้นค่ะปอเนี่ยแอบไปสั่งของมานะคะในราคา100 บาทคือบอกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยคือแบบเกือบเดือนเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาแบบว่าลูกค้าโคตรเยอะเลยค่ะที่ลูกค้าเยอะเนี่ยเพราะว่าร้านนี้นะคะเขามีราคาตั้งแต่100 บาทจนถึง5,000 บาทเลยค่ะแล้วคือปอเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าปอสั่งกล่องถุงแบ็คพิงค์เนี่ยราคา100 บาทเนี่ยปอสั่งได้อะไรบ้างนะคะ yeah. ก็เลยสั่งมาเลยค่ะทุกคนคือแบบรอคอยมามากๆเลยนะคะแต่ว่าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยคือดูแบบว่ามีความบางเบานะคะคือแบบก็ร้อยหนึ่งอ่ะทุกคนมาคือปอนะแอบเต็มใจมาแล้วค่ะว่ามันอาจจะแบบว่าอาจจะแห้งอาจจะแก่วอาจจะแบบว่าไม่ของไม่แบบว่าไม่ชอบอะไรอย่างงี้เนาะก็แต่ว่าเราก็ได้ลองนะคะตื่นเต้นมา100 บาทของเราจันได้อะไรบ้างทุกคนแต่ว่าเอาตรงๆไหมสิ่งที่ปอคิดว่าน่าจะได้เนี่ยก็คือมีแน่เลยค่ะสมุดดินสอปากกาคือแบบเป็นของที่แบบว่าของเล็กๆอ่ะแล้วก็พวกแบบว่าพวกโปสการ์ดโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะได้นะคะดึงดึงดึงปอขอไม่ดูนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวขอดูบ้างสิเป็นไปตามที่ปอคิดเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะได้โฟลเตอร์แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นของที่แบบราคาต้นทุนต่ำนะคะเราก็จะมาดูว่าเราได้รูปอะไรบ้างแล้วก็งานเนี่ยดีหรือเปล่านะคะนี่คือรูปแรกเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าภาพโคตรแตกเลยนะคะนี่ก็จริงๆเนี่ยปอชอบรูปนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นตอนที่ทั้ง4สาวนะคะออกอัลบั้มไอศกรีมเนาะชอบค่ะแต่ว่าทุกคนภาพมันค่อนข้างแตกแล้วก็สีดอกนะคะอยากรู้ว่ามันจากอะไรหรือเปล่าว้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาจจะเป็นสติกเกอร์ก็ได้ใครจะไปรู้ก็คือแกะจนขาดแล้วค่ะไม่ได้นะคะอันนี้คือชิ้นแรกนะคะที่คนหาแล้วก็ชิ้นต่อไปครับผมนี่เลยรูปอะไรอ่ะอุ้ยรูปนี้คือแบบว่าดีเลยค่ะคือรูปนี้นะคะค่อนข้างออกมาดีเลยค่ะภาพไม่แตกเลยนะคะคือแบบสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะเอาไปแปะกับผนังก็ได้นะคะเอ้ยอันนี้คือปอให้ผ่านนะคะให้10/10เลยนะคะถือว่าใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ารูปแรกคือว่าค่อนข้างภาพแตกนะคะทุกคนมาค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นโปสเตอร์เหมือนกันค่ะอันนี้คือบอกเราเลยว่าแตกค่ะแบบเกือบแตกเลยค่ะแม่ให้ดูนะคะอ้าวละทุกคนคือแบบว่าเจนนี่เนี่ยสวยมากๆเลยค่ะคือปอชอบเจนนี่สุดแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้ภาพโปสเตอร์นะคะมา3 อันนะคะเป็นอันไหนเนาะจริงๆเนี่ยปอก็สามารถทำเองได้นะคะจริงๆแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้นี่อันนี้เป็นแผ่นเล็กนะคะอุ้ยนี่เห็นไหมเอ่ยโหอันนี้คือบอกเลยว่าแตกยิ่งกว่าหน้าอีกค่ะทุกคนภาพโคตรแตกเลยนะคะก็พอได้อยู่เนาะแล้วก็ชิ้นนี้เลยค่ะทุกคนขาเป็นเข็มกัดนะคะเขียนว่า Blackpink นะคะผมสีสันค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็ถือว่างานดีอยู่นะคะก็เราจะมาใส่กันเลยแล้วกันนะคะเขาจะโห่เลยทุกคนนี่เลยค่ะ Blackpink นะคะฉันเป็นสมาชิกของ Blackpink คนที่5ค่ะขอมโนก่อนละกันนะมาแล้วก็โอ้โหปอว่านะคะอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นแบบที่ปอคิดแน่นอนเลยค่ะอันนี้เนี่ยเขามีสายให้เรามาด้วยนะคะแล้วก็มีรูนะคะเจาะมาให้ด้วยค่ะเท่ากับว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถล้อนะคะแล้วก็มาแขวนตามตู้ตามเตียงได้แล้วก็ตามหน้าต่างได้นะคะนี่นะครับสีสันพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็ถือว่าเขาก็เพ้นงานมาดีอยู่นะคะเฮ้ยพอชอบวันนี้ว่ะเดี๋ยวปอไปนั่งร้อยดีกว่าเนาะแล้วก็มาแขวนตามตู้อะไรอย่างเงี้ยพอใช้ได้อยู่โหจะบอกว่าทุกคนรูปโคตรเยอะเลยอะมีแต่รูป
เขาให้มาแบบหลายรูปเลยนะคะเป็นรูปโรเซ่แล้วก็รูปของจีซูลิซ่าแล้วก็ทั้ง4คนเลยค่ะคือแบบว่าให้มาแบบเยอะอะเดี๋ยวนะอ่ะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้เหมือนจะมีทั้งหมด12รูปนะคะนี่ถือว่างานดีอยู่นะคะโอ้คือปอชอบแบบปอชอบโรเซ่เหมือนกันนะเพราะว่านางแบบมีความเป็นแบบฝรั่งสไตล์สาวออสเตรเลียอะไรอย่างนี้นี่ปอชอบอันนี้ว่ะเก็บก่อนละกันเดี๋ยวลืมแล้วก็วิ่งอะไรอ่ะวิ่งไอ้จ้ามีซอกนะคะอยู่ตามหลืบตามซอกตามมุมค่ะทุกคนทุกคนคือมันไม่ได้แค่นี้อ่ะมันมีอ่ะอันนี้คือปอคนเจออีกประมาณหูมันเยอะมากเลยฉันจะเก็บหมดไหมเนี่ยก็คือจะเป็นรูปของสีสานะคะแล้วก็แอบมีลายเซ็นนะคะมีลายเซ็นมีรูปจีซูเดี๋ยวให้ดูนะคะรอสักครู่หนึ่งโอ้โหมันเยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนแบบเยอะไปไหนอ่ะชอบอ่ะคือถ้าให้ปอนับคร่าวๆนะคะปอว่าในนี้เนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่าประมาณเกือบ20ใบเลยนะคะเกือบ20ใบเลยฉันชอบมากอ่ะแล้วก็โหทุกคนว่าแล้วเชียวก็ต้องเจอนะคะมันคือสมุดจดโน้ตนะคะนี่เลยครับผมเป็นรูปของสี่สาวสมัยก่อนนะคะนี่นะคะสวยไหมนี่เป็นหน้าปกสีแดงนะคะแล้วก็เปิดมาพร้อมกับหนังสือว่างเปล่าค่ะก็ถ้าให้ปอคิดเนี่ยปอว่าเขาเนี่ยน่าจะเอากระดาษ A4 เนี่ยมาแบ่งครึ่งแล้วก็มาเย็บเป็นสมุดก็ได้คือปอก็เคยทำไว้ทุกคนคือปอว่าเล่มนี้เนี่ยต้นทุนอ่ะไม่ถึง20บาทแล้วก็มีรูปโปสเตอร์ค่ะโอ้โหทุกคนคือแบบรูปในบออยากร้องไห้มากเลยค่ะอยากร้องไห้ค่ะทุกคนคือแบบทำร้ายมากสี่สาวกลายเป็นสาวเอเชียค่ะกลายเป็นสาวแบบว่าสาวผิวแทนเนาะภาพนี้ไม่ให้ผ่านแต่ว่ารูปอื่นปอให้ผ่านนะคะเพราะว่าโทนสีใช้ได้เลยค่ะอ่ะอันนี้คือรูปแรกนะคะทุกคนนี่เลยรูปแรกนะจ๊ะแล้วก็รูปที่สองค่ะนี่ไอศกรีมแล้วก็รูปที่สามนะคะนี่เซ็กซี่และก็นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะน้องเจนนี่ของโอปอเอ็นค่ะหมดแล้วมั้งเนี่ยทุกคนหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีรูปนี่โอ้นี่ค่ะจีซูค่ะพี่นะคะเป็นพี่จีซูนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะอยากจะร้องไห้ค่ะร้อยหนึ่งของเราหายไปเลยนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะคะนี่เลยนี่แล้วก็ด้านนี้นะคะก็คือเอาไปห้อยกระเป๋าตังค์ได้ให้กุญแจรถแล้วก็กระเป๋านักเรียนได้เนาะทุกคนก็คือหมดแล้วค่ะ100บาทที่ปอชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นอันนี้เลยค่ะนี่อันนี้เลยนะคะปอจะเอาไปนั่งรอแล้วก็มาห้อยตู้นี้นะคะทุกคนนี่ก็คือจะมีรูนะคะให้เราลอยเนาะก็คือให้ปอนับคร่าวๆเนี่ยในกล่องนี้นะคะมีสินค้าเนี่ยประมาณ30กับ40ชิ้นนะคะที่มันเยอะเพราะว่ารูปเซตนี้ค่ะมันแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่ปอจะเก็บไว้ก็คือจะเป็นรูปพวกนี้ค่ะเอาไปสะสมได้เนาะแล้วก็ส่วนอันอื่นเนี่ยปอจะแจกนะคะถ้ามีน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์บอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรอะไรประมาณนี้เนาะปอก็จะไปนั่งอ่านดูนะคะทุกคนรู้สึกว่าในช่องปอเนี่ยจะมีน้องๆเนี่ยที่เป็นติ่งแบบพิมพ์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะอยากได้อดีก็เม้นบอกปอได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปอขอตัวไปนอนก่อนนะคะนี่เห็นไหมชุดนอนค่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน